พวกนี้พอเข้าไปมันก็จะแปลงสภาพของโปรตีนให้กลายเป็นกรดย่อยสลายเป็นอะมิโนแล้วก็มาช่วยดูแลรักษาร่างกายใช่ครับแต่กว่าจะไปแปลงก็กินไอ้นี่ซะเลยถูกต้องเลยครับแค่นั้นเลยรวดเร็วไม่ต้องไปเสียเวลานะครับเพราะว่าตัวอะมิโนเพอร์เฟกต์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการสกัดจากธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นนะครับสกัดจากธรรมชาติแล้วจากคอนเซปต์ของเขาเองนะครับเขาจะเลือกกลุ่มอะมิโนคืออย่างในการดูแลสุขภาพที่ครบวงจรคือจะต้องมีการล้างพิษปรับสมดุลของร่างกายแล้วก็บำรุงร่างกายตัวอะมิโนกลุ่มนี้นะครับซึ่งบริษัทคัดเลือกมาเขาจะเรียกว่าตัวทอรินตัวทอรินแอลซิสไตรและก็แอลอะลานินซึ่งเป็น3ตัวหลักนะครับซึ่งจำเป็นกับเรามากนะครับสามารถรองรับได้3สเต็ปเลยคือล้างพิษจากร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มโลหะหนักที่ตกค้างในร่างกายเคยได้ยินคำว่าคลีเอชั่นไหมครับทุกวันที่เขาล้างพิษกันนะครับแต่กลุ่มที่ใช้ง่ายปลอดภัยเขาเรียกว่ากลุ่มซิสไตรก็คือในกลุ่มอะมิโนนี้นะครับล้างพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มที่สัมผัสกับยาฆ่าแมลงสูบบุหรี่นะครับหรือมีโอกาสได้ใช้เคมีต่างๆเข้าสู่ร่างกายนะครับช่วยหลักๆของเจ้าอะมิโนเพอร์เฟกต์นี่ช่วยอะไรบ้างครับพี่1ก็คือช่วยทำให้ร่างกายนะครับ1อันดับแรกคือสดชื่นก่อนร่างกายคนเรานะครับทำงานมาก็เหน็ดเหนื่อยนะครับตัวกลุ่มอะมิโนเป็นตัวที่บำรุงร่างกายเราให้พลังงานกับเซลล์ได้ทันท่วงทีเลยนะครับให้พลังงานร่างกายแล้วก็บำรุงในเรื่องของสมองคนที่มีปัญหาในเรื่องของมึนงงต่างๆสมองขาดการบำรุงสื่อนำประสาทนะครับที่เชื่องช้าต่างๆนะครับตัวทอรีนกลุ่มอะมิโนกลุ่มนี้จะบำรุงสมองจะทำให้อะเลิร์ตมากขึ้นใช่ครับเรื่องของสายตาเวลาคิดงานแล้วออกก็ทานเข้าไปซะถูกต้องครับร่างกายแล้วก็เป็นอาหารฟื้นฟูกลุ่มคนป่วยได้ดีมากนะครับกลุ่มที่ป่วยนะครับเป็นอาหารที่ฟื้นฟูพวกกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันหัวใจกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการเขาเรียกว่าโรคเสื่อมทั้งหลายนะครับกลุ่มอะมิโนเป็นโปรตีนที่เสื่อมทั้งหมดใช่ครับเซลล์เสื่อมต่างๆเสื่อมพวกนี้เซลล์เสื่อมสมองเสื่อมนะครับกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะช่วยบำรุงให้มีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือหลายๆคนนะครับกลุ่มอะมิโนกลุ่มซิสไตรนกลุ่มนี้เรื่องความสวยความงามโดยเฉพาะผู้หญิงทราบสตรีนะครับท่านที่ต้องการผิวใสนะครับสวยแบบธรรมชาติเลยนะครับทำไมหรอธรรมชาติเอาคืนผิวนี่จะใสมากเลยนะอายุขนาดนี้เอาคืนไปหมดแล้วนี่หน้าของเปิ้ลกับหน้าคุณป๊อปเนี่ยอายุเท่ากันนะแต่ดูหน้าเขาสิเอามาดูสินค้าดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณเปิ้ลได้รับประทานแน่เปิดเข้ามารออยู่อันนี้จะมีแพ็คกิ้งของเขาจะมีฝาปิดก่อนนะครับจะเป็นตัวเปิดแล้วก็มีเช็ดชู่เอ้ยสำลีอันนี้เอาไว้ซับอะไรครับกันกระแทกครับกันกระแทกแล้วก็จะมีที่ไล่ความชื้นนะครับกันเปิดมาคุณเปิ้ลฮะกินสตรอเบอรี่เลยโอ้ยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่สีชมพูครับเห็นไหมเห็นเปล่ากล้องจับเห็นเปล่าอันนี้คือทำไมมีกลิ่นคือเขาใช้สตรอเบอรี่มาสกัดเลยครับใช้สกัดจากกลุ่มพืชนะครับแล้วปกติด้วยธรรมชาติของโปรตีนและกลุ่มอะมิโนเขาจะมีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทานเฉพาะกลุ่มอะมิโนอย่างเดียวจะมีกลิ่นค่อนข้างจะแรงกลิ่นหอมบริษัทก็เลยใช้สตรอเบอรี่นะครับกลิ่นสตรอเบอรี่ทำให้กลิ่นหอมน่ารับประทานทานง่ายทุกคนทานได้เลยต้องทานกี่เม็ดคะเริ่มจากนะครับถ้าเกิดบำรุงทั่วไปก็วันหนึ่งให้ได้ 3-4 เม็ดต่อครั้งหรือนะครับครั้งละ2เม็ดก็ได้ครับเช้าเย็นครับเช้าเย็นแล้วก็เคี้ยวนะครับเคี้ยวทานกับน้ำอุ่นๆจะมีการดูดซึมได้เร็วมากถ้าเกิดว่าจะลองทานสัก3เม็ดเอาได้เลย 3-4 เม็ดได้เลยนะครับวันนึงก็8มั้ยนะครับได้3พอมั้ย3นี่มันได้แค่แบบครึ่งหน้านะอะมิโนนี่มันจะมาแบบสมมติถ้าเป็นด้านทางด้านตานี่จะมาประมาณ2ริ้วสังเกตนะครับถ้าเกิดเราทานนะครับอย่างถ้าเน้นเรื่องสวยเรื่องงามนะครับเช้า3เย็น3เช้า3เย็นเป็น6 6เม็ดแล้วก็ให้สังเกตนะครับประมาณสัก 4-5 วันนะครับจะมีคนทักแน่ว่าไปทำอะไรมาหน้าทำไมใสแล้วถ้าเกิดขำไปทำอะไรมาปิดตามาข้างนึงโดนปล่อยมาค่ะแล้วถ้าเกิดสำหรับละลายไขมันอย่างคุณป๊อปอะคะประมาณ 6-9 นะครับละลายไขมันนะครับโอ้9เม็ดครับเขียวกันเหงื่อบวมประมาณ6เม็ดนี่ก็โอเคนะครับ6เม็ดก็สามารถที่จะใช้ได้ก็คือทานไปเลยไม่เคี้ยวได้มั้ยครับกลืนเลยได้มั้ยครับได้ครับกลืนก็ได้รสชาติก็หอมหวานแล้วเวลาเคี้ยวมันจะขมไหมพี่ทานให้หนึ่งก่อนนะครับพี่ทานให้เป็นตัวอย่างก่อนขอให้พี่เราจะได้เป็นก่อนใช่ไหมไม่เป็นไรเป็นไรเดี๋ยวหน้าพี่ก็เฉยมากเลยแล้วครับอย่าชัดๆเพราะจะหวานหวานถ้าจะหวานหอมจะมีกลุ่มวิตามินซีด้วยในนี้นะครับไม่มีน้ำให้ด้วย
โทษทีน้องมันไม่เอาน้ำมาให้พี่นะครับเรื่องความสวยความงามนี่ผู้หญิงนี่จะชอบนะครับทีมงานเตรียมน้ำคุณเปิ้ลหน่อยนะครับไม่ไหวแล้วนะครับพอเล่นไป3เม็ดตอนนี้อามิโนกำลังทำงานซึมเข้าไปที่ปากกำลังโผล่ออกมาเฮ้ยๆริ้วรอยหายเลยอ่ะนะครับท่านประจำให้สังเกตนะครับผิวพรรณจะสดใสแล้วก็เรื่องของการอ่อนเพลียบางคนเขาบอกว่าสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วจะทราบได้ยังไงว่าทานอามิโนแล้วเรารู้สึกกับเรามีผลกับเราให้สังเกตอย่างนี้เลยปกตินะครับเรานอนสมมตินอนสัก3ทุ่ม4ทุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานอามิโนเข้าไปนะครับเราทดลองเลยอันนี้เรานอนดึกแล้วจะสังเกตว่าตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกว่าร่างกายเราสดชื่นกับคนที่ชอบมึนงงนะครับรู้สึกร่างกายเราไม่ค่อยสั่งงานนะครับให้ทานกลุ่มอะมิโนเข้าไปจะไปช่วยบำรุงได้ดีเลยท่านผู้ชมคะตอนเคี้ยวครั้งแรกอ่ะเหมือนเคี้ยวยาขมนิดๆแต่เคี้ยวนานๆพอเคี้ยวละเอียดอะครับหวานเหมือนกินฝรั่งออกน้ำฝรั่งสุกอ่ะใช่เหมือนสตรอเบอรี่ชัดๆไม่ใช่รสชาติครับอาจจะแบบลิ้นไม่เหมือนกันต่อมการรับรู้คุณมันอาจจะไม่ได้แล้วเปิ้ลเอ้ยรูปเขาก็เป็นสตรอเบอรี่คุณเคี้ยวออกเป็นฝรั่งพี่สรุปมันฝรั่งหรือสตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่ใช่แต่ว่าเวลาเคี้ยวนานๆมันเหมือนกินอาจจะออกเหมือนกับใช่ครับผลไม้อาจจะมีออกรสหวานนิดๆรสหวานไม่ขมเลยไม่ขมเลยนึกตอนแรกนึกว่าต้องกินน้ำไม่ต้องเอาน้ำมาให้แล้วนะคะไม่ต้องควรเคี้ยวดีกว่าไม่เคี้ยวจะดูดซึมได้ดีกว่าเคี้ยวดีกว่าครับแล้วก็ยิ่งถ้ากลุ่มที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับกลุ่มที่ปัญหาเรื่องกลุ่มเบาหวานกลุ่มตัวนี้จะช่วยในเรื่องของควบคุมน้ำตาลได้ดีพี่พีระพอพีระกรครับครับมีเคสหรือมีเทสติโมเนียมลูกค้าที่ได้รับผลหรือฟีดแบ็กของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อะไรบ้างครับพี่ที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ของพี่ครับชัดเจนเลยนะครับครับสำหรับกลุ่มที่บำรุงเนี่ยก็ทั่วๆไปนะครับก็เห็นผลชัดเจนในเรื่องของงานนั่นนะครับแต่กลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เห็นชัดคือเรื่องของผิวนะครับบางคนมีลูกค้าที่แบบว่าพี่แบบในทีมงานแล้วก็เขาทานแล้วก็มีผลอะไรบ้างไหมครับส่วนใหญ่นะครับที่จะเห็นชัดเจนมากเลยกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพครับกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเบาหวานกลุ่มเบาหวานที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลแต่น้ำตาลน้อยอย่างหนูค่ะก็คือตัวมันจะมีเขาเรียกว่าตัวอะลานีนในนี้จะเป็นตัวควบคุมความสมดุลของน้ำตาลในกระแสเลือดใช่ครับจะปรับสมดุลและก็ในเรื่องของกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของร่างกายภูมิต้านทานต่ำนะครับภูมิต้านทานต่ำประเภทไหนคะเช่นกลุ่มที่ชอบเป็นไข้เป็นหวัดอยู่เรื่อยอ๋อเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่นะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับภูมิแพ้เป็นในเรื่องของระบบเลือดไม่ค่อยดีมีปัญหาในระบบเลือดระบบน้ำเหลืองต่างๆนะครับผมว่าคุณเป็นวัณโรคนะวัณโรคเลยใช่ไหมเขาพูดวันนี้คุณไอ้นี่โรคนี้คุณก็เหมาะพรุ่งนี้เดี๋ยวบริษัทอื่นมาอีกมันก็เป็นอีกโรคนึงแล้วผมว่าผมสรุปเลยคุณเป็นวัณโรคเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสานงานที่ดี